สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับองค์กรประชาชนองค์กรทางศาสนาหรือองค์กรการกุศลนะครับว่าในการจัดทำบันทึกข้อตกลงเนี่ยมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับซึ่งตามที่เราพูดคุยกันไปแล้วนะครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยนะครับสามารถที่จะตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานต่างๆได้นะครับซึ่งปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นและก็เป็นประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่นด้วยนะครับทีนี้กรณีที่ท้องถิ่นเนี่ยมีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับองค์กรประชาชนองค์กรทางศาสนาและองค์กรการกุศลเนี่ยนะครับให้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับผู้แทนของหน่วยงานก็คือผู้แทนขององค์กรประชาชนหรือองค์กรทางศาสนาหรือองค์กรการกุศลเนี่ยนะครับมีผู้แทนเนี่ยที่ขอรับเงินอุดหนุนนะครับเป็นผู้แทนไม่น้อยกว่า3คนนะครับในการลงนามในบันทึกข้อตกลงในการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท 0808.2/4750 ลงวันที่14 สิงหาคม 2563